Thank you.
Thank you.
ใครเป็นไปไหมครูบาอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์วันนี้ก็กับผมได้มีโอกาสมาถวายธรรมะในวันสำคัญคือวันที่ครบรอบ1 ปีหลวงพ่อปิ่นหรือว่าพระครูปัญญานันทคุณท่านได้จากพวกเราไป เป็นเวลา1 ปีแล้วพวกเราก็ยังระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ปฏิบัติชอบท่านเป็นตัวอย่างแบบอย่างนะกับคณะลูกศิษย์เท่าหลายวันนี้พวกเราได้มาระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำเอาไว้นั้นก็ได้ทำบุญถือว่าทำบุญครบรอบ1 ปีถวายให้กับหลวงพ่อปิ่นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ให้เราถวายด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญพระพุทธเจ้าว่า
บูชาที่จะได้บุญมากที่สุดก็คือปฏิบูชาเราปฏิบัติบูชาแล้วเราก็ได้บุญด้วยจิตที่เราตั้งมั่นปฏิบัติบูชาเนี่ยเราก็ได้บุญบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมถ้าได้ปฏิบัติแล้วทำจิตให้เข้าถึงธรรมการที่ทำจิตให้เข้าถึงธรรมถ้าเราแล้วเราก็จะเข้าใจติหนักแน่นอยู่ในความเพียรหนักแน่นอยู่กับขันติมีความตั้งมั่นคือการหนักแน่นเราไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหวั่นไหวไปตามจิตก็ยังหนักแน่นอยู่กับข้อวัดปฏิบัติจิตก็หนักแน่นอยู่กับธรรมะหนักแน่นอยู่กับพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดที่ประสิทธิ์ประสานธรรมะให้กับสัตว์โลกทั้งหลายนี่จิตใจยึดมั่นถือมั่นอยู่กับพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าเป็นผู้มีความหนักแน่นใครจะพูดอะไรถ้านอกจากพระพุทธเจ้าไปแล้วนะจิตไม่หวั่นไหวไปตามนี่คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากมันแน่นยกข้อวัดปฏิบัติเราก็ได้แนะนำและได้คำแนะนำจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษามาก่อนรู้เห็นมาก่อนทำให้เราได้เกิดศรัทธามีความเชื่อความขยันหมั่นเพียรก็เพราะได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านได้แสดงธรรมให้ฟังหรือท่านได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างแบบอย่างให้เราเห็นทำให้เราเกิดศรัทธาเราถึงได้ศึกษาเอาข้อวัดปฏิบัติเหล่านั้นจนเกิดศรัทธาความเชื่อประสาทความประสาทก็เลื่อมใสกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปราศจากกิเลสเมื่อเราเกิดศรัทธาแล้วเราก็อยากจะตัดกิเลสให้ออกจากจิตใจของเราเราถึงได้ตั้งใจปฏิบัติการตั้งใจปฏิบัตินี้เราหนักแน่นอยู่ในอริยบททั้งสี่ส่วนมากการปฏิบัติก็จะอยู่ในอริยบทสองเสียก่อนมีเดินมีนั่งมีเดินจงกรม
มีนั่งสมาธิที่ทำอยู่อย่างนี้เป็นดังนี้แล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธตามที่เราได้ศึกษามากับหลวงปู่ครูบาอาจารย์นี่คือการปฏิบัติเบื้องต้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็จะกำหนดเวลากำหนดเวลาเพราะว่าเดินจงกรมเราจะเดินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วก็สลับกันกับนั่งสมาธินั่งสมาธิเราก็จะนั่งกี่ชั่วโมงดูที่ความอดทนของเราบางคนก็เริ่มต้นไปตั้งแต่10นาทีนาที20นาที30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอริยบทมาเป็นการเดินเดินก็พยายามเดินให้มันได้เท่าๆกันนี่ฝึกใหม่ๆการที่ฝึกพยายามฝึกอยู่อย่างนี้เราก็ขยันทำให้มากขึ้น2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างนั่งไปถึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีก็ถึง 4-5 ชั่วโมงเพราะเกิดความคุ้นเคยเข้าที่เข้าทางแล้วจิตก็เข้าสู่ฐานสมาธิเพราะจิตเข้าสู่ฐานสมาธิแล้วนั่นนะเราไม่ได้กำหนดชั่วโมงตัวที่จิตของเราจิตของเราสงบนิ่งไปนานเท่าไหร่ก็ถึงเอาเวลานั้นบางทีก็ตั้งแต่หัวค่ำจนยำลุ่มก็สงบอยู่อย่างนั้นเราก็อยู่ท่าเดียวนั่นแหละไม่ได้ลุกขึ้นไปเดินเราก็อยู่ท่านั่งถ้าจิตถอนออกจากสมาธิก็ไปเปลี่ยนอริยบทแต่การที่เปลี่ยนอริยบทไปเดินเนี่ยว่าถอนออกจากสมาธิก็เหมือนกับว่าเรายังอยู่ในสมาธิแต่เพียงเปลี่ยนอริยบทเท่านั้นเองเดินจงกรมเดินกับพุทโธพุทโธไปเรื่อยบางทีการเดินจงกรมนั้นไม่ได้อยู่ในอริยบทนิ่งคนที่ไม่เคยได้รับความสงบในขณะเดินก็เพียงแต่มีฝึกสติเฉยๆแต่สำหรับผู้ที่ฝึกสติให้สงบในขณะเดินอารมณ์เดินกับอารมณ์นั่งก็เหมือนกันนะถ้าเราฝึกให้ได้เข้ากันแล้วเมื่อเราเต็มที่ในระบบทั้งสองนี้แล้วปฏิบัติได้เต็มที่แล้วคำว่าเต็มที่จิตมันมั่นคงถาวรแล้วเราก็จะอยู่ในอริยบทยืนเดินถึงเวลาหยุดแล้วก็หยุดเดินให้จิตมันนิ่งจิตมันนิ่งกายของเราเนี่ยก็นิ่งด้วยก็ยืนนิ่งอยู่นั่นแหละถ้าผู้ที่ทำจิตยังไม่นิ่งยังไม่สงบก็ยืนก็ไม่ได้นานนะ
ถ้าผู้รักษาความสงบได้อยู่ตลอดเวลาเดินก็เหมือนกับว่านั่งสมาธินี่เหมือนกับอยู่อริยบทนั่งเหมือนกับอริยบทเดินเดินกำหนดบริกรรมอยู่นั่นก็เป็นอริยบทนิ่งอีกในอริยบทยืนก็จะยืนได้นานไปหลายชั่วโมงบางทีอาจจะทำติดต่อกันไปหลายวันยังไม่ได้พักผ่อนยังไม่ได้นอนพอทำไปแล้วก็มาอยู่ที่อริยบทนอนอริยบทนอนนี่คือการพักผ่อนร่างกายแต่จิตใจยังกำหนดสมาธิอยู่เหมือนเดิมจิตสมาธิอยู่ในอริยบทนอนถ้าจิตของเราไม่ได้ธรรมะไม่ได้รับความสงบก็จะหลับไปแต่ถ้าจิตของเราได้สมาธิในขณะที่ยืนเดินนั่งเวลานอนก็พยายามรักษาอารมณ์จิตให้เหมือนอริยบททั้งสามที่ผ่านมาถึงจะเรียกว่าเราปฏิบัติได้สมาธิทั้งสี่อริยบทในอริยบทนอนก็เป็นอริยบทนิ่งจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ธรรมะธรรมะก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตจิตก็มีความตื่นมีความเบิกบานมีความอิ่มไม่มีความง่วงเหงาหานอนพอได้เวลาพอสมควรก็ลุกขึ้นมานั่งตอนที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยเราก็ประคองจิตของเราไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้เผลอสติให้อยู่กับคำบริกรรมจิตของเราประคองขึ้นมาพอนั่งพักก็ปฏิบัติต่อกันไปเลยจิตข้อประกอบคลองอารมณ์จิตอารมณ์สมาธิจิตอารมณ์สมาธิก็คือความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยการประคองเมื่อประคองได้จิตก็ย่อมรู้แข้งเห็นจริงมากขึ้นเพราะจิตไม่กระทบกระเทือนไม่หวั่นไหวนี่การที่เราปฏิบัติอย่างนี้ก็ขัดเกลาสิ่งที่มัวหมองออกจากจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ความสะอาดบริสุทธิ์เมื่อความสะอาดบริสุทธิ์ความรู้แก้เห็นจริงเกิดขึ้นจิตใจก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อระลึกไปนั้นมีความภูมิใจอิ่มใจเบิกบานใจก็จะเบาในขณะที่นั่งนั้นบางครั้งเนี่ยจนมีความรู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้น
มันเบาพยุงกายขึ้นเมื่อพยุงกายขึ้นร่างกายก็เบาจิตใจก็เบาคือธรรมะเมื่อเกิดความเบาขึ้นแล้วอย่างอื่นที่มีที่เราเคยเป็นมาเช่นมีเวทนาเกิดขึ้นตามร่างกายสังขารก็หายไปอีกหายไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่ามันหายไปไหนนี่เดี๋ยวแต่ความเบาความเบิกบานความอิ่มมีความสุขสุขอันนี้สุขขึ้นเกิดขึ้นจากผลของสมาธิทั้งนั้นไม่ได้นึกไม่ได้คิดเอาแต่มันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันได้ธรรมะไม่ว่าเราจะอยู่อริยบทไหนก็ตามบางครั้งเมื่อไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนมีแต่ความอิ่มแล้วแม้อาหารที่เราเคยฉันหรือเคยรับประทานทุกวันก็ไม่นึกถึงไม่อยากจะไปบิณฑบาตไม่อยากจะไปฉันเพราะมันจะเสียเวลาทำสมาธิของเราจิตใจมันกำลังดูดดื่มอยู่กับธรรมะกับสมาธิถือว่าการไปบิณฑบาตเสียเวลาที่เรากำหนดดูจิตอยู่นั้นกลัวจิตที่ได้รับความสงบนั้นจะกระเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นนั่งก็ไม่อยากจะลุกอยู่อริยบทไหนก็ตามขอแต่ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะเคลื่อนไหวนี่อยากจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดมีความภูมิใจดีใจอิ่มใจอยู่อย่างนั้นนี่จิตมันได้สมาธิแล้วถ้าคำใครทำได้อย่างนี้ตามที่กล่าวมานี้ผู้นั้นน่ะจะมีความสุขตลอดชีวิตมีชัญญะอยู่ตลอดเวลาเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็คือกิเลสที่เคยมีมาแต่ก่อนเมื่อเวลาจิตของเราได้รับความสงบจากนั้นกิเลสทั้งหลายไม่มีสามารถไม่มีความสามารถที่จะมาทำลายสมาธิเราได้ไม่มีความสามารถที่จะมาทำลายจิตใจของเราได้จิตใจของเราตัดออกไปหมดเพิ่งเรื่องกิเลสทั้งหลายมันไม่มีเลยมันจะหมดไปโดยอัตโนมัติถึงเรียกว่าสมาธินี่คือความเพียรหรือสมาธิเนี่ยทำให้เป็นมีปัญญาสกัดกั้นกิเลสทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเข้าผ่านจิตใจของเราได้ถึงเรียกว่าสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาปัญญาเนี่ยกำจัดกิเลสถึงจะเรียกว่าปัญญา
ถ้ากำจัดกิเลสไปได้มันจะเรียกว่าปัญญาได้ทำสมาธิก็ตามได้รักษาศีลก็ตามแต่กิเลสยังเข้าครอบงำจิตใจอยู่นั่นเรียกว่าผู้ไม่มีปัญญาปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นมาอัตโนมัติเรียกว่าปัจจตังปัญญาเกิดขึ้นเองรู้เองเห็นเองถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอย่าหวั่นไหวก่อนที่จะไปถึงจุดนี้เนี่ยเบื้องต้นที่เราภาวนาอุปสรรคมันมีมากนะอุปสรรคมีมากถ้าจิตของเรายังไม่เข้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมีอุปสรรคมากนับแต่ร่างกายสังขารของเราเป็นมันมีอุปสรรคเวทนาก็เกิดขึ้นที่ร่างกายของเราก็ส่งผลไปถึงจิตใจทำให้จิตใจหวั่นไหวความเดือดเดือยเมื่อยล้าก็เข้ามาทำลายจิตใจความหิวกระหายก็เข้ามาทำลายจิตใจความร้อนก็เข้ามาทำลายจิตใจความหนาวก็เข้ามาทำลายจิตใจนี่เรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่ามารเข้ามาทำลายจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราภาวนาให้จิตเข้าไปว่างอยู่กับความสงบแล้วไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามารบกวนคำว่าว่างก็ว่างจากเวทนาทั้งหลายกิเลสทั้งหลายมันว่างหมดไม่มีเข้ามาแทรกแซงภายในจิตใจถ้าทำให้ว่างอย่างนี้ได้ภาวนาไปทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่ความสุขเดินทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่ความสุขนี่สุขอยู่ความกับความอิ่มความเบิกบานแจ่มใสจิตก็จะตื่นอยู่ตลอดเวลานิวรณ์ไม่มีไม่เข้ามาครอบงำได้พอจิตมันตื่นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วมันเห็นอยู่ตลอดเวลาแจ้งอยู่ตลอดเวลาสว่างอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานิวรณ์ไม่เข้ามาครอบงำได้นี่แหละถึงเรียกว่าปัญญากำจัดความมืดเมื่อกำจัดความมืดก็เหลือแต่ความสว่างเมื่อความสว่างเกิดขึ้นความบริสุทธิ์ภายในจิตเกิดขึ้นโดยตลอดเวลาความบริสุทธิ์นี่เป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องรับประกันที่ว่าไม่ไปตกอบายภูมิมีแต่ทางจะพ้นโลกอย่างเดียวตัวนี้ปัญญากับแสงสว่างความรู้แก้งแท้จริงหรือเรียกว่าญาณก็ว่าได้ญาณทัศนะคำว่าทัศนะญาณจะรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ก็ยิ่งขยายผลออกไปเรื่อยๆเนี่ยท
ทัศนะไปเรื่อยรู้เห็นไปเรื่อยภูมิใจไปเรื่อยอิ่มมากขึ้นนี่ทำให้เกิดความขยันเกิดให้เกิดความขยันเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้านี่แหละนักปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุในการปฏิบัติธรรมนั้นท่านก็ได้บรรลุคุณงามความดีคือความรู้แจ้งเห็นจริงถึงเรียกว่าบรรลุเมื่อได้บรรลุแล้วจิตก็จะดักแน่นมีความอิ่มอยู่ในโลกหนึ่งเหมือนกับเราอยู่คนเดียวในโลกนี่บางครั้งมันเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะเป็นอยู่นานเนี่ยทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนหรือหลายๆเดือนเป็นปีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถอนออกมาเป็นบางครั้งบางคราวเพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่ยังอาศัยร่างกายสังขารที่ดั้งเดิมอยู่มีสิ่งที่จะรับผิดชอบในระหว่างเราอยู่กับโลกนะถึงแม้ว่าเราไม่ติดแต่ก็มีการรับผิดชอบเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีนะบางทีมันก็ไม่อยากหวนกลับมาเนี่ยแต่จำเป็นต้องกลับมารับผิดชอบนี่แหละก็อย่างที่ร่างกายสังขารของเรานี่แหละบางทีมันก็อยากจะปล่อยวางทั้งหมดปล่อยทิ้งไปเลยอย่างนี้แต่บางทีดวงปัญญาก็ยังว่ามันมีประโยชน์อยู่ก็จะต้องมาทะนุบำรุงรักษาสภาพร่างกายสังขารนี่นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันในระหว่างมันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกกับธรรมเป็นของคู่กันต้องรับผิดชอบอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไปเลยถ้ายังไม่ถึงการเวลามันทิ้งไม่ได้ต้องรับผิดชอบแต่ก็ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างแบบอย่างกำหนดอยู่อริยบทไหนก็กำหนดอยู่อย่างนั้นภาวนาอยู่อย่างนั้นจิตจะไม่หวั่นไหวเตรียมพร้อมทุกอย่างเผื่อวันข้างหน้าหรืออนาคตที่จะมาถึงคนระลึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจิตจะระลึกอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของภพชาติที่มันเคยเป็นมาหลายภพหลายชาติปัจจุบันชาติก็จะเหมือนกันแต่หาวิธีทางที่จะไม่กลับขึ้นมาอีกเพราะเห็นภพชาติแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากจะหวนกลับมาเกิดอีกเมื่อเราไม่อยากมาเกิดอีกก็คอยตรวจตาดูศีลของเราดูจิตสมาธิของเรา
ดูศีลดูสมาธิให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้เผลอสติไปหลงทำความผิดได้แต่ความบริสุทธิ์อันนี้แหละจะไม่ได้กลับมาเกิดในภพในชาติอีกแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่นั่นน่ะตัวนั้นแหละจะเป็นเยื่อใยที่จะทำให้เรามากลับมาเกิดอีกถ้าเรากลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยเราจะได้พบพระพุทธศาสนาหรือเปล่านี่เราต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบพระพุทธศาสนานะเราไปพบกับพวกพรานทั้งหลายก็กลายเป็นคนพรานไปจิตใจก็จะหวนตกต่ำลงมาอีกเมื่อจิตใจตกต่ำลงมาอีกก็ยิ่งจะเกิดความเสื่อหายไปอีกหลงไปในภพในชาติเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่จะไม่ได้ประมาทคิดหาความผิดเสียก่อนคิดไปหาทางที่จะตกต่ำไปเสียก่อนสร้างเกิดความกลัวกับการตกต่ำที่ไปเกิดในภพต่างๆอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นสัตว์นรกอะไรอย่างนี้สร้างความกลัวเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเมื่อเกิดความกลัวเราก็จะไม่ได้ประมาทเมื่อคำว่าเราได้ไปอย่างนั้นเรียกว่าป้องกันไม่ให้จิตเนี่ยไปหลงทำผิดให้เราปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ทุกอย่างที่เรากำหนดและภาวนาแล้วปัญญาก็จะเกิดรอบวิ่งรอบไม่ให้ความชั่วทั้งหลายเข้ามาแผ่วผ่านจิตใจของเราให้ลุ่มหลงไปได้ทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็จะเกิดปัญญาอย่างนี้ล่ะให้พากันตั้งใจปฏิบัติเอาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ให้ปฏิบัติอย่างนี้ทำความเพียรอยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนก็ให้จิตเป็นสมาธิอยู่อย่างนี้การปฏิบัติเนี่ยต้องใช้ความเพียรเป็นเกณฑ์เป็นหลักเกณฑ์แล้วก็มีขันติควบคุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาขันติดีถ้าเป็นนักรบก็หน่วยกล้าตายเหมือนกันนะขันติหน่วยกล้าตายเป็นนักรบไม่กลัวตายนั่งอยู่เวทนามันเกิดพวกเราทุกคนจะต้องเจอล่ะเวทนาเกิดปวดขาปวดหลังปวดเอวเนี่ยผลสุดท้ายก็ปวดไปทั้งหมดในร่างกายเราลองมาคิดดูถ้ามันปวดอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรอ
เมื่อเราวิจารณาแล้วมันเป็นเพราะจิตของเราไปยึดจิตไปยึดเวทนาก็จะหนักขึ้นถ้าผู้ที่มีขันติสกัดกั้นเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามยอมเสียสละคือเอาชีวิตที่เขาไปเดิมพันไม่ต้องกลัวมันจะเป็นอะไรก็เห็นเป็นไปสมมติว่าเรานั่งอยู่มันปวดขาก็ให้มันปวดไปปวดมากๆก็ให้มันขาดออกไปเปื่อยออกไปเลยเราก็ต้องคิดอย่างนั้นถ้าเรานั่งไปผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วมันยังไม่เปื่อยไม่ขาดท้ายเราก็รู้ทันมันว่ามันหลอกมันหลอกไม่ให้เราทำคุณงามความดีต่อไปแล้วเมื่อเราเคยเอาชนะมันผลสุดท้ายมันก็หมดไปหายไปเวทนาความง่วงเหงาหานอนก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเราไม่หวั่นไหวไปตามฝืนธรรมชาติของการหลับนอนเนี่ยเรียกว่านิวรณ์เนี่ยเราไม่ให้มันเข้ามาครอบงำได้การฝึกที่จะผ่านนิวรณ์ได้เนี่ยนิยมพูดกันว่าอยู่ในสัจฉิคำว่าอยู่ในสัจฉิคืออดหลับอดนอนคำว่าอดหลับอดนอนเนี่ยถ้าจิตของเราไม่มีตัวยึดง่วงเหงาหานอนอยู่นั่นแหละทรมานอยู่นั่นถ้าจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบอยู่ในความสว่างความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะกำจัดนิวรณ์โดยเสียบขาดความง่วงเหงาเข้านอนก็จะไม่มีจิตจะมีความตื่นมีความเบิกบานแจ่มใสอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าใครทำได้อย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดมากขึ้นอย่างที่ท่านพ่อหลีของพวกเราในคราวหนึ่งที่อาตมาไปอยู่หนองบัวบานกับหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนท่านเล่าเรื่องท่านพ่อหลีให้ฟังท่านว่าท่านดีเนี่ยในสมัยที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันท่านว่าอย่างนี้เรื่องจิตหาใครจะเปรียบเทียบกับท่านลีเนี่ยหาได้ยากท่านว่าอย่างนี้ท่านพ่อลีนี่จิตละเอียดมากในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารู้แก้เห็นจริงหมดแม้แต่ลมที่ผ่านไปผ่านมาที่พวกเราเห็นไปพัดมาเนี่ยไม่มีใครเห็นแต่ท่านพ่อลีเนี่ยเห็นธาตุลมแม้ลมหายใจเข้าออกก็มองเห็นธาตุลมนี่จิตละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้แรกๆหลวงปู่อ่อนท่านว่าผมยังสู้ท่านลีไม่ได้
พอเรารู้ว่าสู้ท่านดีไม่ได้เราก็เร่งปฏิบัติผลสุดท้ายเราก็เหมือนกันท่านว่าอย่างนี้นี่จิตละเอียดจิตเข้าไปถึงธรรมะที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ยินหลวงปู่ท่านเล่าอย่างนั้นเราก็อยากจะรู้เห็นเหมือนกันเราก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบางครั้งก็เหมือนกับว่าเรารู้นะก็จะว่ารู้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นธรรมะของครูบาอาจารย์แต่เกิดความเข้าใจมากขึ้นที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาแล้วก็ได้ปฏิบัตินี่อาศัยครูบาอาจารย์นะเล่าความเป็นมาของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆให้ฟังนะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดศรัทธาความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรเป็นบุญหมดทุกอย่างขอแต่ว่าได้ทำลงไปจิตต่างๆที่เราทำอยู่ในวัดมันเป็นบุญทั้งหมดมาด้วยศรัทธาเราทำด้วยศรัทธาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้การฟังเทศน์ฟังธรรมหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยมันได้กำลังใจมากในข้อเปรียบเทียบเมื่อเราได้ปฏิบัติมันจะจำไม่ลืมแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่จำเลยไม่รู้เลยว่าใครพูดอะไรก็แล้วแต่มันเฉยนั่นแหละถ้าจิตเป็นอย่างนั้นจิตไม่ได้ธรรมะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมะตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์นั้นจะไม่มีคำว่าลืมนะเกิดศรัทธาเคารพด้วยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเคารพไปข้อวัดปฏิบัติของท่านแม้ว่าท่านจะจากเราไปเป็นเนิ่นนานหลายร้อยปีก็ตามไม่มีลืมหรืออย่างพระพุทธเจ้าของเราอย่างนี้แหละพอได้ธรรมะแต่เคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์จากพวกเราเป็นหลายพันปีเราก็ยังเคารพนับถืออยู่ยังดักแน่นยังยึดเข้ามาสู่ในจิตใจถือว่าหนักแน่นในไตรสรณคมหนักแน่นอยู่ในไตรสรณคมไม่มีหวั่นไหวสิ่งอื่นใดที่นอกจากไตรสรณคมแล้วจิตของเราไม่เอาเลยเราเอาแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นของคู่กันกับความเพียรที่เราปฏิบัติอยู่นั้นนี่คือผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัตินะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติอย่างนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วมาเล่าให้ฟังก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นถ้ามีความหนักแน่นอย่างนั้นมีความขยันอย่างนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาสติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าจิตของเราจดจ่ออยู่จากนั้นเนี่ยของดีๆก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาบอกกล่าวมันก็เกิดขึ้นมาเองหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านชอบพูดว่าปัจจตังธรรมพอมันมีปัจจตังธรรมเกิดขึ้นมาอะไรยิ่งได้ศรัทธามากขึ้นว่าธรรมของพระพุทธเจ้ามีจริงไม่ใช่ของหลอกลวง
จิตก็ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรียกว่าปัจจตังธรรมมันเกิดขึ้นภายในจิตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะอยู่อริยบทไหนก็ตามปัจจตังธรรมก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆยืนก็เกิดเดินก็เกิดนั่งก็เกิดนอนก็เกิดเนี่ยปัจจตังธรรมเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาเหมือนกับว่าได้กำลังใจมากขึ้นไม่มีใครจะปฏิบัติให้มันเกิดหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองรู้เองเห็นเองเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ารู้ธรรมนั่นแหละพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเองรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าเอาให้ไม่ได้เพียงแต่แนะนำข้อวัดปฏิบัติเท่านั้นเองสำหรับผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเองรู้เองก็อาศัยความเพียรนี่แหละความพยายามนี่แหละพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีความเพียรความพยายามปัจจตังธรรมก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัจจตังธรรมเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็มีความรู้รอบตัวล่ะรอบจิตของเราล่ะเป็นกำแพงสกัดกั้นไม่ให้กิเลสหรือมารทั้งหลายเข้ามาบิดเบียนจิตใจได้นี่แหละให้พากันมีความตั้งใจพยายามธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของพวกเราให้พากันตั้งใจเอาปฏิบัติเอาใช้ความเพียรใช้ขันติใช้วิริยะประคับประคองอยู่อย่างนั้นอย่าถอนอย่าหวั่นไหวไปตามกระแสต่างๆคำว่ากระแสต่างๆมีกิเลสทั้งหลายมีมารทั้งหลายที่มาทำลายสมาธิของเราเราไม่หวั่นไหวไปกับกิเลสและมารทั้งหลายเหล่านี้ขันติของเราก็ถือว่าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติชนะมารโดยอัตโนมัตินี่แหละเรียกว่าความเพียรนะเรียกว่าความเพียรความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ถ้าไม่มีความพยายามจิตใจก็อ่อนแอโดยแล้วไม่มีวันที่จะเอาชนะได้มันก็จะมีโทษเกิดขึ้นก็ไม่ได้อะไรเลยเสียการเสียเวลาไปจนถึงมันตายเราจะคอยให้ไปถึงวันตายหรือพบใหม่ชาติใหม่มันไม่ได้หรอกเอาเลยในภพนี้แหละเราเกิดมาพบธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเอาให้มันได้อย่าปล่อยให้การเวลาเสียสูญเสียไปเปล่าประโยชน์นี่ถึงเรียกว่าเป็นมีเรียกว่าเป็นผู้มีความตั้งมั่นนะมีความเพียรให้พากันคิดอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้นะแต่ไปหวั่นไหวง่ายๆนี่แหละธรรมะที่ได้มาเตือนสติของพวกเราทั้งหลายนะให้มีความตั้งมั่นจะได้หวั่นไหวได้มากล่าวให้ฟังในวันนี้ให้กำลังใจวันนี้นะ
เมื่อได้แล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ทำมาก่อนหรือสาวกของพระพุทธเจ้าได้ทำมาก่อนครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างที่ท่านพอดีเนี่ยได้ทำมาเป็นแบบอย่างมาเดี๋ยวจะทำมาเดี๋ยวจะทำดีวันนี้พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายคุณงามความดีให้กับหลวงพ่อปิ่นที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วเป็นเวลา1ปีและคุณงามความดีของท่านก็ยังมีอยู่นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาเราจะได้บุญมากที่สุดก็คือปฏิบูชานี่แหละผลที่ได้นี่เราก็จะระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านไปได้จากเราไปฝากไว้แต่ธรรมะให้กับพวกเราแล้วได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เป็นดังที่กล่าวมานี้ทุกๆคนเธเราจะแต่งเจ้าว่าแต่